วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564นะคะพบกับคุณสุตาและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ทั่วประเทศของเรานะคะติดตามกันก็คือการฉีดวัคซีนแบบปูพรมเพราะว่าถือว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพรวมนะคะเศรษฐกิจของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นับจากนี้และที่สำคัญนอกเหนือจากสถานการณ์ในประเทศที่ดูกันแล้วเพราะว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการลงทุนด้วยนะตลาดหุ้นตอบรับกันเป็นอย่างดีใช่ค่ะเพราะว่าเป็นความคาดหวังนะคะของนักลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะคะในการที่จะกลับมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็กลับมาดําเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆได้เหมือนเดิมนะคะหุ้นในกลุ่ม Reopening Play นะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะคะหรือว่าเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางข่าวต่างๆในต่างประเทศที่ต้องติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะติดตามเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลก็จะมีความหวือหวานะคะช่วงนี้เช่นเดียวกับทิศทางของราคาทองคำแล้วค่ะหลังจากที่เผชิญเกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวในระดับที่ต่ำกว่า1,900ดอลลาร์แล้วเรียกว่าต้องติดตามกันหมดเลยนะคะทุกๆการลงทุนและแน่นอนว่าวันนี้เราก็รวบรวมนะคะข่าวสารที่เกิดขึ้นมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยใช่ค่ะและเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทั่วโลกต้องจับตาแล้วค่ะนั่นก็คือการเก็บภาษีระหว่างบริษัทข้ามชาตินะคะที่ณปัจจุบันนั้นก็มีการออกมาพูดคุยนะคะแล้วก็ระบุค่ะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่เป็นอัตราขั้นต่ํา 15% นะคะโดยล่าสุดนั้นกลุ่ม G7 ได้มีการระบุนะคะในการปฏิรูปกฎหมายภาษีเป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้วยล่ะค่ะนายริชี ซูนักรัฐมนตรีคลังอังกฤษเปิดเผยค่ะว่ารัฐมนตรีคลังจากกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 ได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปฏิรูประบบภาษีโลกเพื่อให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลโดยให้แน่ใจว่าบริษัทต่างๆเสียภาษีอย่างถูกต้องโดยกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกอย่างน้อย 15% จากบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติในประเทศนั้นๆรวมถึงเป็นการปราบปรามการเลี่ยงภาษีอีกด้วยโดยในแถลงการนั้นระบุว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะบรรลุแนวทางการแก้ไขที่มีความยุติธรรมในการจัดสรรสิทธิ์การจัดเก็บภาษีโดยในแต่ละประเทศได้รับสิทธิ์ในการเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสามารถในการทำกำไรมากที่สุดหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมการใช้กฎหมายภาษีระหว่างประเทศใหม่นะคะแล้วก็ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิตอลทั้งหมดด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศต่างๆอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษสเปนนะคะได้มีการจัดเก็บภาษีดิจิตอลในกรณีที่บริษัทดิจิตอลยักษ์ใหญ่ของโลกจ่ายภาษีอย่างยุติธรรมที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งสหรัฐระบุบอกว่ามันเป็นการมุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมค่ะดังนั้นนะคะณปัจจุบันนี้ภาพดังกล่าวส่งผลทำให้วันนี้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียก็ค่อนข้างวิตกกังวลนะคะกรณีที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างเช่น Facebook Amazon Google อาจได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทข้ามชาติหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการยกย้ายผลกำไรไปยังประเทศที่จัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าซึ่งในโซนของเอเชียเองเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีบริษัททางด้านนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนักลงทุนก็ค่อนข้างวิตกเพราะว่าอาจจะส่งผลกับรายได้รวมของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราจะมองกันจริงๆในทางปฏิบัติมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะกว่าจะเจรจาไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นละค่ะที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานในการแข่งขันทั่วโลกด้วยค่ะเอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในจีนกันหน่อยนะคะจริงๆก็ถ้าพูดถึงสังคมผู้สูงอายุไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะคะจีนเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่กำลังเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ทางนโยบายของจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกนโยบายให้คนเนี่ยมีบุตรกันมากขึ้นแต่ว่าการออกนโยบายแบบนี้เนี่ยทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Moody's เขามองนะคะว่าอาจจะทำให้การมองว่าจีนตอนนี้ที่ยังเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่เนี่ยมีผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศอีกด้วยนะคะซึ่ง Moody's Investor Service เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานนะคะบอกว่านโยบายใหม่ของจีนที่อนุญาตให้คู่สามีภรรยามีบุตรได้3คนอาจช่วยสนับสนุนอัตราการเกิดของประชากรในประเทศได้ก็จริงแต่ว่าไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอัตราการเกิดทั้งประเทศได้มากนักแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในตลาดเกิดใหม่ของเอเชียและปัจจัยด้านการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี้จะเป็นข้อจำกัดด้านลบที่ส่งผลต่อระดับความน่าเชื่อถือของจีนด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนเปิดเผยนะคะว่าการเติบโตของประชากรจีนชะลอตัวลงเนื่องจากจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีการพัฒนาความเป็นเมืองมากขึ้นในประเทศส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางประชากรของจีนเปลี่ยนแปลงไปโดยผลการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาติครั้งที่7ของจีนบอกว่ามีประชากรอยู่ที่กว่า 1,400 ล้านคนนะคะอันนี้เป็นการสำรวจล่าสุดนะคะส่วนวันที่1พฤศจิกายนปี63อันนี้ก็คือตัวเลขของณปลายปีที่แล้วและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของประชากรต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 0.53% ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าลดลงจากระดับของปี2543ถึง2553ช่วง10ปีก่อนที่ 0.57%หลายปีที่ผ่านมาทางการจีนเขายกเลิกนโยบายลูกคนเดียวแล้วก็อนุญาตให้คู่แต่งงานสามารถมีบุตรได้2คนแต่คนก็ยังไม่ค่อยยอมมีลูกกันอัตราการเกิดยังคงลดลงต่อเนื่องนะคะโดยปรับตัวลดลง 15% ในปี2563ถือว่าเป็นการลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะช่วงนี้เนี่ยนะคะถือว่าคนทั่วโลกมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตนะคะการเลี้ยงดูบุตรหลานแต่ละคนค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็เลยทำให้ปริมาณลูกหรือว่าบุตรหลานเนี่ยจำกัดลงส่วนใหญ่จะมีคนเดียวถ้ามีนะเราก็เอาเต็มที่เลยทุ่มเทเต็มที่ใช่ค่ะนะคะก็เชื่อว่าหลายๆบ้านเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจหลากหลายประเทศเลยทีเดียวแหละค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของรถยนต์กันบ้าง นะคะแน่นอนว่าณปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ Tesla เนี่ยเป็นอีก1ตัวหุ้นที่ให้ความสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยการทำตลาดค่ะรถยนต์ที่หรูที่สุดแพงที่สุดของ Tesla นั้นดูเหมือนว่าจะทำตลาดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ Elon Musk ก็เลยยกเลิกการผลิตแล้วล่ะค่ะโดยรุ่นดังกล่าวนี้นะคะก็คือรุ่น Model S Plaid Plus นะคะที่นายอีรอนมัสก์ CEO ของ Tesla ได้ทวีตระบุข้อความว่าจะยกเลิกการผลิตรถยนต์อย่างเป็นทางการซึ่งรถยนต์โมเดลนี้นะคะเป็นรถซีดานเรือธงที่แพงที่สุดของบริษัทการพัฒนารถรุ่นนี้ค่ะทางด้านของอีรอนมัสก์นั้นให้สัญญาว่าจะมีกำลัง 1,100 แรงม้าวิ่งได้520ไมล์เมื่อชาร์จแบตเต็มที่เร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง2วินาทีแต่การพัฒนารถยนต์รุ่นนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายมัสก์นะคะหรือว่าอีรอนมัสก์เนี่ยยกเลิกการผลิตโดยระบุบอกว่ามันไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะว่ารถโมเดล S Plaid นะคะเป็นรถที่ดีมากและสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง2นาทีเช่นเดียวกันค่ะเป็นการผลิตรถที่วิ่งเร็วที่สุดที่เราเชื่อมั่นมากรายงานจาก CNET นะคะระบุว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Tesla ได้เพิ่มราคาโมเดล S Plaid Plus นะคะขึ้นอีก 10,000 ดอลลาร์ทำให้มีราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 ดอลลาร์ขณะที่ตัวเลือกในการสั่งซื้อรถโมเดล S Plaid Plus ถูกนำออกจากเว็บไซต์ของ Tesla ในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมขณะที่รถโมเดล S Plaid นะคะซึ่งเป็นระดับไฮเอนด์ที่มีราคาอยู่ประมาณ 119,900 ดอลลาร์มีกำลัง 1,020 แรงม้าวิ่งได้390ไมล์เมื่อชาร์จแบตเต็มที่เร่งความเร็วได้ถึง0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลา2วินาทียังคงอยู่ในตลาดค่ะรุ่น plus เนี่ยเพิ่มความเร็วนะคะแล้วก็เพิ่มแรงม้ามาอีกหน่อยนึงนะคะคนก็อาจจะแบบอยากได้อะไรที่มันท็อปอัพเพิ่มขึ้นมาแต่พอชะลอไปแบบนี้รอก่อนนะ นะคะเก็บตังค์รอก่อนนะคะใช่ค่ะ 4-5 ล้านเผื่อจะได้สักคันนึงเอาล่ะค่ะมาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างที่เราบอกว่าวันนี้นะคะเป็นดีเดย์ที่ปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศกันแล้วนะคะหลายๆจุดสำคัญค่ะหนึ่งในนั้นนะคะทางไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ก็เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกันโดยเป็นการให้บริการนะคะที่จะใช้เวลาเพียงไม่นานค่ะคนหนึ่งเนี่ยประมาณ 5-7 นาทีเท่านั้นจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการฉีดวัคซีนเพียงแต่ว่าก็ต้องรอดูอาการอีกสัก30นาทีนะคะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะทางนางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่อย่างทั่วถึงโดยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลที่พร้อมรองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้สูงสุด 7,000 คนต่อวันซึ่งให้บริการอย่างรวดเร็วประมาณ 5-7 นาทีต่อคนค่ะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะพักรอสังเกตอาการ30นาทีโดยธนาคารได้จัดเตรียมดนตรีเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชนด้วยนะคะณจุดสังเกตอาการหลังรับบริการฉีดวัคซีนด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมการ social distancing ค่ะถือว่าเป็นการวางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
มีมาตรการคัดกรองอย่างเป็นระบบและจัดให้มีการทำความสะอาดทุกๆ1ชั่วโมงพร้อมกับมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน70คนต่อวันจะหมุนเวียนกันมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ารับบริการค่ะเราซ้อมมา4วันก่อนล่วงหน้านะคะต้องบอกว่าบุคลากรทั้งของโรงพยาบาลแล้วก็ของธนาคารเองเนี่ยที่เป็นจิตอาสาต้องบอกว่าเรามีความพร้อมแล้วเราก็เวียนกันมานะคะเพราะว่าศูนย์ที่นี่เปิด7วันแล้วก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะก็ต้องบอกว่าศูนย์เรารับได้เนี่ยด้วย capacity เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเนี่ยค่ะประมาณ 7,000 8,000 เนี่ยรับได้นะคะตอนนี้ก็รอว่าถ้าเกิดมีวัคซีนที่จะให้ประชาชนก็เชิญชวนให้มาที่ศูนย์ไทยพาณิชย์นะตั้งแต่เริ่มก็ประมาณเบ็ดเสร็จประมาณ10นาทีก็ปกตินะคะไม่ได้มีอาการอะไรใช่แต่ว่ามีอาจจะปวดนิดนึงตรงที่ฉีดแต่ว่าก็ไม่มีเมือนหัวไม่มีอะไรอะค่ะฉีดแอตตาค่ะแอตตาซินิกาขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่ตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดียังไงเงี้ยค่ะก็กระบวนการทุกอย่างที่นี่บริการดีมากแล้วก็ฉีดไม่เจ็บคุณหมอมือเบามากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลณหอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยธนาคารไทยพาณิชย์และโรงพยาบาลพญาไทเปาโลในกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการนะคะโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันนี้ค่ะ7มิถุนายนเป็นต้นไประหว่างเวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะตอนนี้นะคะกำลังเร่งปูพรมนะคะฉีดให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับประชาชนชาวไทยนะคะเพื่อที่จะเร่งกลับมาฟื้นเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่บอกว่าบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ก็ตอบรับกับความคาดหวังนี้นะคะค่อนข้างคึกคักสดใสเลยเราสามารถปั้นพอร์ตให้เติบโตได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกนี้นะคะนักลงทุนท่านไหนเนี่ยมองอยู่ว่าโอ้โหปีที่ผ่านมาเราอาจจะขยับหรือว่ามีการลงทุนแล้วทำให้พอร์ตเราไปไม่ค่อยได้ถึงไหนสักเท่าไหร่จะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างไรค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำจากพี่วีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนแนว VI กันหน่อยมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะปั้นพอร์ตของเรายังไงให้โตนะคะไปติดตามเทคนิคดีๆกับพี่วีกันเลยค่ะเชิญค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนในหุ้นเลยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าหุ้นขึ้นไปสัก 2,000 กว่าจุดเนี่ยเราก็เสียโอกาสอันนั้นไปเหมือนกันครับงั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทำจำบ้านก็คือว่าด้านหน้า 1,600 จุดขึ้นมาจาก900จุดเนี่ยเราควรจะซื้อหุ้นอะไรเราควรจะซื้อหุ้นประเภทไหนนะครับหรือเราไม่ควรซื้อหุ้นไทยเราควรซื้อหุ้นต่างประเทศหรือเราควรกระจายความเสี่ยงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในชั่วโมง 1,600 จุดเนี่ยจริงๆในคำถามที่ส่งมาให้ผมอะค่ะมันก็มีคำถามน่าสนใจนะว่าไอ้ตรง 1,600 จุดเนี่ยแล้วมีหุ้นอะไรน่าซื้ออยู่ไหมครับมีหุ้นอะไรน่าซื้ออยู่ไหมนะครับไม่ถามตอน900นะมาถามตอน 1,600 ไม่ถามตอน 900ไม่ถามถามตอน 1,600 จำได้ไหมตอนที่เรา VI เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วมั้งเนาะค่ะใช่ค่ะเราก็เลือกรุ่นนี้ชุดหนึ่งแล้วถูกป่ะตอนนั้นเราก็คิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะตอนที่หุ้นยังไม่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าชั่วโมงนี้ยังมีหุ้นน่าสนใจไหมผมก็ยังมีนะครับแต่ผมอยากให้เป็นการบ้านก่อนนะเอานี้ก่อนว่าลองไปหากันดูนะว่ามันมีหุ้นไหนไหมที่พื้นฐานดีแล้วราคาเนี่ยยังไม่กลับไปเท่าเดิมในขณะที่ดัชนีหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันกลับไปที่จุดตอนก่อนเกิดโควิดแล้วค่ะนะนั้นคือโจทย์อันแรกก่อนไปหาก่อนค่ะผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างแอดวานเนี่ยเคย250อย่างโฮมโปเคย18บาท16 18บาทอย่างมิ้นเคย45อย่าง AOT เคย80กว่าบาทถูกไหมครับอย่าง TTO เคย90ในตอนที่ดัชนีอยู่1,600นะครับตอนนี้ดัชนีมันกลับมา1,600แล้วหุ้นพวกนี้มันยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าแล้วหุ้นที่ยังไม่กลับขึ้นมาตรงนี้มันจะสามารถกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับหุ้นที่ยังไม่ขึ้นมาตรงนี้จะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าหาคำตอบ
นะครับน่าหาคำตอบซึ่งผมไม่มีคำตอบให้นะครับลองไปหาดู ลองไปหาดูว่าแล้วหุ้นที่ยังไม่ได้กลับมาที่ไฮเดิมก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดแล้วพอวิกฤตโควิดผ่านไปแล้วหุ้นตัวอื่นเขากลับมาแล้วแล้วหุ้นเรายังไม่ขึ้นเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับในอนาคตอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องคิดอันนั้นคือโจทย์แรกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องคิดก่อนว่าเราอย่าไปกลัวว่าข้างหน้าจะมีวิกฤตนะครับสิ่งแรกต้องคิดก่อนเราอย่าไปกลัวว่าข้างหน้าจะมีวิกฤตเราความเสี่ยงได้เท่าไหร่เราก็ลงทุนตามสัดส่วนที่เรารับได้แล้วถ้ามันต้องเกิดวิกฤตข้างหน้าขึ้นมาจริงๆแล้วสัดส่วนในการลงทุนของเราเนี่ยมันลดลงเราก็ค่อยเอาเงินที่เรายังไม่ได้อยู่ในหุ้นไปซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นให้สัดส่วนไปกลับมาที่เท่าเดิมหรือว่าสัดส่วนในหุ้นเพิ่มขึ้นตอนที่เกิดวิกฤตสองเราก็จะเลือกหุ้นตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากนะครับด้วยผลกระทบจากโควิดแล้วก็เชื่อว่าถ้าโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างนะครับหรือว่าราคาหุ้นของหุ้นกลุ่มนี้มันก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าสนใจนะครับส่วนตัวเก็งกำไรเนี่ยมันมาเป็นรอบๆนะครับตัวเก็งกำไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพูดวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนพูดวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่ามันเร็วมากนะครับเดี๋ยวก็โยกเข้ากลุ่มนั้นเดี๋ยวก็โยกเข้ากลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะนั่งคาดเดานะครับว่าหุ้นการเก็งกำไรเนี่ยกระแสเงินมันจะเข้าที่หุ้นกลุ่มไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบแรกก่อนนะครับว่ามันจะมีโอกาสนะครับแม้ว่าวิกฤตมันผ่านไปแล้วแล้วราคาหุ้นมันกลับขึ้นมาที่เดิมแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีหุ้นที่ซื้อแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นมันไม่น่าหุ้นมันไม่น่าสนใจตอนนี้อีกเรื่องนึงคือผมมองว่าผมไม่อยากให้ทุกคนไปมองที่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวครับเรายอมรับว่าตลาดหุ้นไทยเรามันจากหลังจากโควิดแล้วเนี่ยผมว่าอุปสรรคในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเรายังมีอยู่นะครับเรายังโตกลับไปใหม่ได้ยากนะครับด้วยเหตุผลต่างๆกันนะอยากให้ลองมองในหุ้นต่างประเทศดูบ้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวพัฒนานะคะเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็เป็นความคาดหวังนะคะกับอุตสาหกรรมใหม่ด้วยนั่นก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของปตท.นั้นได้ผนึกกำลังกับฟ็อกคอนดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV แห่งอาเซียนค่ะในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้า Electronic Vehicles หรือ EV อาจกลายเป็นเทรนด์รถที่นิยมสำหรับการเดินทางด้วยยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์น้ำมันหรือก๊าซที่มีการเผาไหม้จึงทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญขณะที่ประเทศไทยเร่งเดินหน้าการเปลี่ยนสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ด้วยเช่นกันล่าสุดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัทหงไห่ Precision Industry จำกัดหรือ Foxconn Group ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลกรวมลงทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเดินหน้าโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อศึกษาการสร้างแพลตฟอร์มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนขานรับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่การลงนามในครั้งนี้ได้มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการลงนามกรุ๊ปปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ
มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ Powering Life with Future Energy and Beyond หรือขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตเพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้กับกลุ่มปตท.ในการเป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศและเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางแข่งขันของประเทศนั้นหนึ่งในทิศทางกลยุทธ์ที่สำคัญที่ปตท.ดำเนินงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับกับนโยบายของภาครัฐก็คือแผนการดำเนินงานส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและนำพาประเทศก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแผนการบรรเทาผลกระทบที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยความร่วมมือของปตท.กับ Foxconn ในครั้งนี้จะสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเราตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งแพลตฟอร์มการผลิตแบบ end to end ด้วยเงินร่วมลงทุนขั้นต้นที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและจะขยายเป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตต่อไปทั้งนี้เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยแพลตฟอร์มนี้จะนำมาซึ่งระบบนิเวศที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผมเชื่อมั่นว่าปตท.และ Foxconn จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆของประเทศไทยที่ต้องการจะประกอบรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งหมดที่บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งขึ้นใหม่ได้จุดประสงค์ก็คือเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตไม่เพียงแต่เข้าถึงบริการเฉพาะ EV เท่านั้นแต่ยังสามารถเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ได้รวดเร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอีกทั้งนายอัครพลฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนยังได้เน้นถึงความร่วมมือในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศเสริมสร้างทักษะและอาชีพให้กับประชาชนเป็นรากฐานสำคัญสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตและเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานให้ประเทศได้ต่อไปนอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยที่ผ่านมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จพลังงานและแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและพร้อมเดินหน้าสู่ EV Value Chain โดยจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนา EV Charging Platform EV Station รวมถึงการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าเรื่องราวของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นความหวังของเรานะคะถ้าเกิดว่าสามารถผลิตได้เองในประเทศเนี่ยราคาต่างๆต้นทุนต่างๆนะคะก็ทำให้เราจับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะและแน่นอนนะคะปตท.ซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานของประเทศนะคะเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของพลังงานทางเลือกด้วยเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้แน่นอนว่าต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกด้วยล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4 ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ